ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยครับส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาทานข้าวด้วยกันหรือทำกิจกรรมด้วยกันไม่เคยปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเลยครับและหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการดูทีวีด้วยกันเราจะกำหนดกติกาให้ลูกว่าเวลาไหนควรดูเวลาไหนควรพักเพื่ออ่านหนังสือและถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
ก็ตกลงกับลูกไว้แล้วล่ะครับว่าห้ามดูทีวีคนเดียวจนถึงวันนี้เห็นเขาโตขึ้นเป็นคนดีพ่อก็ภูมิใจแล้วครับดูทีวีกับลูกสร้างภูมิคุ้มกันผูกพันครอบครัวไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจของพวกเขาเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าคนคุ้นเคยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะเรดิโอการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มๆแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับมาตูมร้องนำครับผมครับสวัสดีครับนนท์ครับเล่นกองครับครับสวัสดีครับติ๊กครับกีตาร์ครับครับสวัสดีครับดีครับเล่นเดียดครับค่ะวิวเราสองคนนั่งใกล้กันเนาะน้ำหนักก็จะถ่ายเทมทางนี้ทางนี้จะอุ่นมากครับเออถูกต้องนะคะเพลงคนคุ้นเคยเป็นซิงเกิลที่2แล้วใช่ครับเห็นบอกว่าตอนซิงเกิลแรกเนี่ยรักโง่ๆใช่ไหมคะได้รับเสียงตอบรับดีมากๆมีคนเข้าไปดูกี่ล้านวิวใน YouTube แล้วคะตอนนี้ประมาณ5ล้านกว่าครับผมต้องตอบรับค่อนข้างดีมากๆทีเดียวครับค่ะฟีดแบคเป็นยังไงเขาบอกว่าไงบ้างกับเพลงแรกก่อนนะฟีดแบคก็ค่อนข้างดีครับผมล่าสุดเราไปทัวร์คันปัดภาคเหนือกับภาคอีสานกันมาก็ค่อนข้างที่จะดีมากน้องๆเด็กมัธยมเนี่ยร้องได้กันแทบจะทุกคนครับผมเสียงดังมากครับครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมยังไงคะอยากที่เล่นแล้วบอกว่าเราแบบว่าได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากก็เราไม่เคยออกไปสัมผัสแบบนี้ครับทุกทีเราไปเจอแบบในผับหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้แบบไปเจอเป็นเด็กๆมันก็เป็นบรรยากาศนึง4ล้านวิวนี่คลิกกันเองหรือเปล่าก็อาจจะเป็นของผมสักล้านห้าแล้วเพลงที่สองล่ะคนคุ้นเคยเพลงนี้เล่าเนื้อหาใจความเป็นยังไงคะเนื้อหาก็เราพูดถึงคนขี้หึงครับผมแต่ว่าเราจะไม่บอกตรงๆว่าเราแวงนะแต่เราอยากให้จะระวังในเรื่องของแฟนเก่าของแฟนเราในปัจจุบันนี้ว่าคิดเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฐานไฟที่มันมอดไปแล้วคือเหมือนคอยไปกันท่าเขาอยู่ตลอดอย่างนี้จริงๆเราไม่อยากให้ไปเจอมากกว่าครับเราไม่อยากให้เขาไปคุยด้วยหรือว่าเราไม่อยากให้เขาเข้าไปอยู่อะไรกับอะไรที่มันเก่าๆเพราะว่าอะไรที่มันเก่าๆเนี่ยมันมักจะรีเทิร์นได้เสมอใช่ไหมครับ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 ไม่ใช่ผมครับหล่อเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเห็นมันมีหักมุมด้วยนะตอนท้ายอะของวิดีโอเนี้ยมันอยู่ดีๆมันกลายเป็นอย่างนั้นได้ไงคะแบบว่าจากตอนแรกเราอะเข้าใจเลยนะว่าคนนั้นคือแฟนเก่าแต่อยู่ดีเหมือนเป็นภาพหลอนเป็นภาพแบบซ้อนภาพอะไรเงี้ยมันหมายความว่าไงคะอธิบายนิดนึงจริงๆคนนั้นคือแฟนเก่าแหละครับแต่เหมือนว่าคิดมากไปครับค่ะคิดมากไปก็เหมือนเนื้อเพลงครับฟุ้งซ่านครับก็เลยแบบคิดไปเองอะไรเงี้ยครับคนที่เวลาคนที่มันหึงมากๆหรือว่ามันรู้สึกกับฝ่ายตรงข้ามมากๆเนี่ยมันค่อนข้างจะฟุ้งซ่านแล้วก็คิดไปเองครับเราอยากจะสื่อแบบประมาณนั้นครับค่ะสไตล์เพลงของเราในเพลงล่าสุดนี้จะเป็นแบบแนวไหนคะฟังสบายๆหรือว่าไงคะอะไรฮะแนวไหนฮะเอาแนวยังไม่ตื่นนะคะตอนนี้กำลังช็อตเพิ่งขุดออกมาจากที่นอนก็พื้นฐานก็น่าจะเป็นล็อกนะครับพื้นฐานเป็นล็อกแต่อาจจะใส่กองเป็นดิสโก้เข้ามากีตาร์มีฟังกี้เข้าไปอะไรแบบนี้ครับในแนวทุกคนที่ชอบใส่รวมลงไปอะครับแตกต่างจากซิงเกิลแรกครับต้องเปิดโอกาสให้เพื่อนพูดเยอะๆนะพูดตอบคำถามดีนะคะดูมีสาระเลยทีเดียวนะสาระซิงเกิลที่2แล้วฟีดแบ็กจากซิงเกิลแรกดีมากๆตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นไงบ้างก็คนคุ้นเคยของเราก็ประมาณเกือบ500,000วิวครับนี่คือแค่แป๊บเดียวเองใช่ไหมเดือน MV ปล่อยไปเดือนอีก7วันประมาณนี้ครับเป็นสุดตายย่อมๆยังครับสาธุครับยังครับแต่ได้ก็ดีครับค่ะถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะคุยกับเราสามารถไปคุยได้ที่ไหนอยากจะเข้าไปคุยเข้าไปฟังเพลงเข้าไปติดตามผลงานก็ง่ายๆครับทางโลกของโซเชียลครับติดครับผมก็เข้ามามี2ช่องทางครับมี Facebook กับ Twitter นะครับก็เข้ามาที่ facebook.com ครับ /radiogardenband ครับผมก็จะมีแฟนเพจของพวกเราครับเข้ามากดไลค์พูดคุยกันแล้วก็อยู่กันในนั้นแหละครับมีข่าวสารอะไรก็อัปเดตกันในนั้นแล้วก็ Twitter ที่ @radiogardenband ครับผมค่ะตอนนี้กี่ไลค์แล้ว20,000กว่า 28,000 กว่าสุดยอดเลยนะเราเปิดตัวกันมานานหรือยังคะกับกลุ่มของเราก็ประมาณได้ประมาณ7เดือน7
7 8เดือนนี่แหละครับประมาณนั้นครับเยอะนะครับยังไม่ถึงปีแต่ว่าตอนนี้บอกว่าเริ่มมาแล้วนะแน่นๆแล้วนะนะครับไหวกันไหมคะนี่ไหวนะอยู่ข้างหลังไม่ใช่ทะเลาะกันเองนะไม่แต่เรื่องมันถูกคนมากนะมีสาระมากที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4หนุ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะครับครับครับ